จากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะซึ่งก็มีการวิเคราะห์ออกมาจากนักวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าคาดว่าภัยพิบัติตรงนี้นะคะหลังจากนี้ไทยเนี่ยมีความเสี่ยงอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีรอยเลื่อนแขนงที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุแผ่นดินไหวถึง14แห่งด้วยกันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยกันนะคะตามธรรมชาติโดยไม่สามารถที่จะชี้ชัดหรือว่าเจาะจงได้เนื่องจากว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ติดตามรายงานจากคุณอาเกียรกิตนาโสภาค่ะเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และที่โตเกียวของประเทศญี่ปุ่นในเวลาไล่เลี่ยกันนักวิชาการด้านภัยพิบัติยืนยันว่ายังไม่พบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอย่างรุนแรงในไทยแต่ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวในไทยมาจากรอยเลื่อนแขนงทั้ง14แห่งซึ่งกินพื้นที่กว่า21จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งเป็นเขตเฝ้าระวังในการเกิดแผ่นดินไหวอยู่แล้วคงจะไม่ได้พูดว่าเมืองไทยไม่มีแผ่นดินไหวนะเมืองไทยไม่มีรอยเลื่อนขนาดใหญ่นี่ก่อนนะคือรอยเลื่อนขนาดใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ใจกลางพม่าเลยที่อยู่ใกล้สุดของเรานะฮะเขาเรียกรอยเลื่อนสแกงนะหรือสกายนะฮะผ่านกลางพม่าลงมาที่ทะเลอันดามันเลยนะของเราที่รอยเลื่อนแม่จันแม่ทาพวกนี้เป็นรอยเลื่อนแขนงคือแยกมาจากรอยเลื่อนสกายนั่นแหละนะแยกมาเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะฮะมากกว่า6ลิตรเนี่ยมีความเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยเพราะข้อมูลในอดีตบ่งชี้อย่างนั้นนะว่ารอยเลื่อนขนาดเล็กแต่มันเกิดแล้วผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุว่าเหตุแผ่นดินไหวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกในไทยโดยมีศูนย์กลางจากรอยเลื่อนพะเยาซึ่งในขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังรอยเลื่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันคือรอยเลื่อนแม่จันบริเวณอำเภอฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรวมถึงรอยเลื่อนแม่ทาบริเวณอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนและอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีรอยเลื่อนขนาดใหญ่แต่หลังจากเกิดเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งปรับและบังคับใช้กฎเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกเพราะว่ากฎเนี่ยก็ต้องปรับปรุงเรื่อยๆไงเราออกกฎณวันนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะอดีตเคยเกิดอย่างนี้เราก็ออกกฎควบคุมตอนนี้พอเกิดครั้งนี้แรงกว่าในอดีตเนี่ยกฎกระทรวงปรับต้องปรับอีกแล้วมันมักจะมีเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าในอดีตเกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงก็ต้องปรับนะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้กฎกระทรวงก็อาจจะปรับปรุงในแง่ของอาคารก่อนปี2550เนี่ยจะต้องกลับมาดูแลแล้วนะแต่นี้ปัจจุบันกฎกระทรวงไม่ได้ดูแลอาคารเก่าเลยดูแลเฉพาะอาคารใหม่นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง2กิโลเมตรต่อวินาทีเหตุแผ่นดินไหวที่เชียงรายในครั้งนี้มีระดับถึง112กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีประชาชนจึงควรศึกษาวิธีป้องกันความเสียหายและรักษาชีวิตด้วยตนเองวิธีการง่ายๆคือพอเกิดปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ตรงช่องเปิดอย่างนี้คือถือว่าช่องเปิดนะซึ่งจะพังได้ง่ายนะเพราะเราต้องรีบงดใต้โต๊ะทันทีระวังพวกไฟนะหรือพัดลมอะไรเนี่ยแอร์จะตกมาใส่หัวเพราะฉะนั้นโต๊ะก็มั่นคงเรามอไปเพราะฉะนั้นอันนั้นคือสมมติฐานคืออาคารนี่มั่นคงนะอาคารออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวนะแต่ถ้าอาคารไม่ได้ออกแบบแรงแผ่นดินไหวเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังนับว่าเป็นโชคดีที่จุดศูนย์กลางไม่ได้เกิดในเขตชุมชนไม่เช่นนั้นคงอาจจะเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่านี้และเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับมามองมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต